ปิดไฟมื้อนี้ต้มเค็มแบบง่ายๆนะครับน้องมื้อนี้ทำธรรมชาติเลยค่ะมื้อนี้สิมาเฮ็ดต้มเค็มหน่อไม้ให้ทุกคนเบิ่งกันเด้อสิมาแจกคือเฮ็ดต้มเค็มหน่อไม้แบบโบราณแบบธรรมชาติได้หน่อไม้มาเฮาก็ต้มให้มันจืดถ้าเฮาได้หน่อไม้สดมาแล้วเฮาก็ต้มให้มันจืดเนาะจืดแล้วก็มาล้างน้ําก็เนาะก็จะได้หน่อไม้งามๆแบบนี้ซีนที่เฮาจะต้มเค็มนะนะเฮาเอามาหมักใส่เครื่องปรุงก่อนเนาะเกลือขนอพริกไทยซีอิ๊วขาวเนาะพริกไทยซีอิ๊วขาวมาส่วนผสมให้มันเข้าแล้วก็ปะไว้หน่อยปะไว้ประมาณ5นาทีเนาะให้เครื่องประกอบทุกอย่างมันเข้ากันเอากระเจียวน้ําตาลตัวนี้เนาะใส่น้ํามันน้อยนึงเจียวให้มันแต่บ่ให้มันไหม้แห้งได้มันสิขมขมอีกบ่ดีเฮาจะทายนี่ดิลูกกวดซีนให้มันนั้นก่อนบ่ให้มันขาวใส่ลงไปกระเทียมหอมบ่แดงเนาะใส่ไปเป็นหัวสิเลยหอมบ่แดงประมาณ2-3หัวกระเทียมก็จะประมาณ4-5กีบ6กีบใส่เป็นหัวเลยนะคะแล้วก็เอามาเฮ็ดลูกด่วนนะเอามาเฮ็ดเอาใส่เป็นหน่วยเลยพวกแก้วเอาลงไปถ้าผู้ใดมักเผ็ดก็ลงไปจัก 4-5 หน่วยบ่ต่ําเด้อใส่เป็นหน่วยเลยบ่ต่ําเด้อบ่ต่ําบ่ซอยใส่ลงเป็นหน่วยเลยเราก็จะตุ๋นไว้อย่างซี่แล้วเป็นซุปเนาะเอามาเผ็ดลงไปหอมหอมอันก็จะใส่อันกระเทียมกับหอมบ่แดงใส่เป็นหัวลงไปเลยเนาะแล้วมีเกลือพริกไทยซีอิ๊วขาวขะเนาะประมาณชั่วโมงนึงชั่วโมงกว่าเดี๋ยวว่ามาเบิ่งเองเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งเองว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงสีสันมันยังบ่ได้เท่าสีนุ่มเปื่อยดีแล้วเนาะแต่เนื้อเริ่มนุ่มละโอเคสีสันก็แก้วได้แล้วนี่เห็นบ่สีสันมันเก็บก็ปิดไฟเรียบร้อย